วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรากำลังเลือกงานอยู่ว่าเราควรจะทำงานอะไรให้เหมาะกับช่วงเวลาตอนนี้มันเป็นการทำงานที่เราเลือกความสุขแล้วเราไม่อยากอยู่ในโปรดักชั่น8เดือนโดยที่ไม่มีแฮปปี้อะไรเงี้ยโรคจิตครับอยากเป็นโรคจิตเลยครับเที่ยวอย่างเดียวเลยเราทำงานเก็บเงินมาสักพักนึงแล้วเราก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวอันนี้คืองานมันเลื่อนไปหรือว่าไม่รับงานเลยก่อนเรากำลังเลือกงานอยู่ว่าเราควรจะทำงานอะไรให้เหมาะกับช่วงเวลาจริงๆหลังจากเราประสบความสำเร็จกับคนทำคนเลยพี่ก๊อฟมันจะต้องดูเยอะขึ้นไหมว่าคาแรคเตอร์ออกมาใหม่ๆมันต้องบอกว่าโดดเด่นกว่าเดิมหรือยังไงผมว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานที่เราเลือกความสุขแล้วว่าโอเคเราอยู่กับทีมนี้เราแฮปปี้เราทำเพราะเราไม่อยากอยู่ในโปรดักชั่น8เดือนโดยที่ไม่มีแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วความสุขแล้วบทต้องเต็มต้องอะไรไม่ต้องเราไม่ซีเรียสเราเป็นนักแสดงมืออาชีพเราเลือกที่เราเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แล้วก็มีความสุขกับการทำงานและตอนนี้บทอะไรที่พี่ก๊อตอยากที่จะเล่นถ้าแบบรีเควสต์ได้อยากจะเล่นบทเนี้ยพี่โรคจิตครับอยากเล่นโรคจิตแต่เราก็ไปเล่นมาแล้วจิตเนี้ยยังจิตไม่พอต้องกดอันนี้หรอเนี่ยผมก็บอกผ่านตรงนี้ไปแล้วกันนะครับว่าอยากเล่นบทโรคจิตแต่ตอนนี้กลับมารับงานแล้วใช่ไหมพี่ทำไมถึงอยากเล่นบทโรคจิตมันชาเลนจ์มากๆหรือยังไงผมรู้สึกว่าเราเห็นแต่บทโรคจิตของเมืองนอกแต่นี่ภาษาอังกฤษเวลาทำบทโรคจิตมันเข้าแต่กับภาษาไทยอ่ะถ้ามันเยอะเกินไปมันจะดูโอเวอร์แอคติ้งทำยังไงให้มันพอดีนั่นเป็นโจทย์ที่ยากอย่างตอนนี้มุมมองก็หมายว่าพอเราอินกับการแสดงมากอยากทำเองอยู่เบื้องหลังอะไรผมเชื่อว่าทุกคนเป็นครับทุกคนพอถึงจุดนึงเราก็อยากปลดปล่อยความเป็นตัวเองของเราออกมาครับแต่ว่าเลือกเป็นฐานะการแสดงดีกว่าเอางี้เปรียบเป็นเหมือนนักบอลตอนนี้ยังเตะศูนย์หน้าอยู่ อย่าเพิ่งรีบเป็นโค้ชแต่ว่ามีโอกาสแล้วอยากจะเป็นนะวันหนึ่งหาโอกาสอยู่ครับไม่ใช่มีโอกาสหาโอกาสอยู่แต่ว่ามีความชอบมีความอยากใช่ใช่ใช่ครับมีสิ่งอื่นที่ใหญ่ภาพยาวประมาณนี้เยอะครับแต่ก็ยังอย่างเราเองที่ยังไม่พร้อมเราเองยังไม่พร้อมเพราะว่าเรายังติดอะไรอยู่เพราะว่าเราก็อยู่ในประมาณนั้นมันจะมีช่วงทำงานแล้วก็ช่วงพักช่วงพักเราก็อยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่เพราะตลอดเวลาที่ทำงานมาเราอยู่กับพ่อแม่น้อยมากพอเรามีช่วงเวลาพักเราก็ขอให้เวลาเขาก่อนเราไม่รู้ว่าคนจะตายเมื่อไหร่เราคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเราเลยอยากให้เวลากับพ่อแม่เราก็เลยลาจากงานจะล่วงหน้าไปก่อนเนาะครับถามถึงโมหน่อยไปปฏิบัติธรรมอะไรช่วงหนึ่งปักช่วงที่ผ่านมาวันนี้น่าจะวันที่13แล้วเขาไป20วันครับเรียกเหมือนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ห่างกันนานที่สุดเหรอครับหรือว่ายังไงไม่ครับปกติก็ห่างกันนานกว่านี้แหละครับมีภาพของเราไปส่งครับไปส่งเรื่องกอดกันเรื่องปกติจริงๆโบตัดสินใจไปปฏิบัติเพราะว่าเขาชอบในเรื่องความดีของเราครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องการปฏิบัติเขามองว่าไปดูตัวเองไปสำรวจตัวเองไม่ไปที่ไม่ไปด้วยเพราะเป็นเรื่องของงานผมไม่มีเวลาครับแต่จริงผมก็เที่ยวไปสลับกับเขาตลอดแล้วทั้งหมดกี่วันนะครับคุณบอลโบไป20วันครับใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วครับก็อนุโมทนาเขาครับครับครับเป็นแบบนั้นครับคอมพลีทขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับ